วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันนึงฉันมีโอกาสไปเห็นแม่น้ำตาลรู้สึกฉันบอกเขาไหมว่าดีใจด้วยนะลูกเพราะมันเคยพูดมันไม่มีโอกาสว่าเราได้จะไปมองบ้านคนอื่นเขาแม่ก็คือแม่บ้านจริงๆแล้วแม่หนูอะทำหลายอาชีพมากตอนนั้นคือทั้งแม่บ้านเป็นกระเป๋ารถเมย์ขับแท็กซี่แล้วก็เป็นแคดดี้คือเป็นรวมๆกันใช่ภายในหนึ่งวันในเวลาเดียวกันในระยะเวลาเดียวกันคือทำหลายอาชีพใช่ค่ะโอ้โหคือถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยแม่ก็จะเหมือนเอาหนูไปแทนเพราะว่าหนูก็ทำแทนแม่ได้เลยคือแม่บ้านไปทำความสะอาดบ้านหนูก็จะไปแทนใช่ใช่แต่จริงๆอะหนูอะเหมือนช่วยแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเราก็เลยรู้ว่าแบบหยิบจับยังไงต้องเช็ดแบบไหนอะไรจะได้หาเงินทั้งสองทางใช่คุณแม่ก็ส่งน้ำตาลไปคุณแม่ก็ไปทำอย่างอื่นต่อถ้าวันไหนแม่ไม่ได้ไปออกรอบเนี้ยก็จะไปเป็นกระเป๋ารถเมล์หรือว่าไปขับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงลูกใช่ค่ะลูกกี่คนสองคนค่ะสองคนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติทำอาชีพเดียวมันไม่พอกินกันใช่ค่ะเขาบอกว่าไอ้เงินจะเก็บไม่มีหรอกไม่มีมันมีแต่เงินขอให้ลูกกินได้สามมื้อพอแล้วใช่ก็เหมือนเราก็ต้องเรียนด้วยอะค่ะแล้วก็มีทั้งค่าใช้จ่ายของตัวหนูด้วยแล้วก็ของน้องด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะมากไหนจะค่าเช่าห้องอีกไหนจะค่ากินค่าอยู่อะไรเงี้ยคือมันรวมหลายอย่างก็เลยไม่มีเงินเก็บคือเขาว่าลำบากเป็นยังไงนางบอกว่าก็ไม่รู้จักว่าลำบากเพราะเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แล้วเพราะถ้าไปถามว่าลำบากไหมนางบอกพี่อย่าไปคิดเองว่ามันลำบากเพราะหนูก็ไม่ได้ลำบากเพราะหนูก็อยู่หนูโตขึ้นมาปุ๊บประถมมัธยมหนูก็อยู่ห้องเช่าสังกะสีนี่แหละใช่ก็รู้สึกว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบชีวิตหนูทำไมแบบอุ๊ยทำไมดู Amazing ดูสู้ชีวิตเนาะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าชุดชีวิตหนูก็ธรรมดาทั่วไปแค่ไม่ได้มีเวลาเหมือนเด็กทั่วไปที่แบบไปได้ไปเที่ยวได้ไปกินอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถอยู่ได้ปรับตัวอยู่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็โชคดีที่แบบเพื่อนๆรอบตัวของเราก็เหมือนแบบเขาก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเราด้วยคำว่านางแบบเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในชีวิตนางเพราะชีวิตจริงๆแล้วไม่เคยซื้อเสื้อผ้าไม่เคยค่ะคือจะได้จากลูกเจ้านายแล้วหนูดีใจมากเพราะว่าเสื้อผ้าของลูกเจ้านายเขาจะสวยมากเพราะว่าเวลาหนูซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูจะอุ๊ยอันนี้ดีจังเลยสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้จากเขาใช่ก็เราจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราได้ของดีๆได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยลำบากตั้งแต่เด็กเลยแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้ได้กลับไปหาเจ้านายคนนั้นไหมลูกไม่ได้กลับค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรคือเหมือนออกมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่แบบขึ้นมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาแล้วแต่ตอนนั้นเด็กคนนี้เขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าตอนนั้นพ่อแม่จะสอนว่าไงโตขึ้นถ้าตั้งใจเรียนให้เก่งจะไม่ลำบากใช่เรารู้อยู่ว่าหน้าที่เราคือเรียนหนังสือใช่ค่ะก็เลยเรียนให้มันเก่งที่สุดใช่คือจริงๆแล้วว่าหนูมีความฝันอยากเข้าวงการบันเทิงแต่ว่ามันต้องเหมือนโดนตัดไปตัดช้อยนี้ไปเลยเพราะว่าเหมือนพอรู้มาว่าการเข้าวงการบันเทิงเนี่ยมันต้องเหมือนมีการส่งไปเรียนส่งไปต่อสู้ไปใช่เยอะมากเราก็เลยตัดไปแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือการเรียนก็เลยจะเหมือนแบบตั้งใจเรียนมากๆค่ะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 คือเรียนวิทย์คณิตตลอดเลยสายวิทย์ด้วยใช่แล้วก็เข้ามหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็สอบเข้าคณะวิทย์เป็นคณะวิทย์สาขาจุลชีววิทยาก็จะแบบอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเก่งคำนวณฟิสิกส์เคมีชีวะจริงๆหนีฟิสิกส์ค่ะแต่ว่าไปเจอเต็มๆเลยจนชีวิตหนูมาเจอจุดเปลี่ยนตอนไหนลูกจุดเปลี่ยนในชีวิตหนูของหนูก็เนี่ยแหละค่ะตอนประกวดเลยก็คือเป็นต้องนับว่าหนูไม่ได้มีใหญ่นะเป็นนางแบบมาก่อนถูกต้องป่ะแต่อย่างหนูเป็นนางแบบมาก่อนไหมไม่มาถึงปุ๊บเขาเจอปุ๊บเขาเอาหนูมาประกวดเลยไม่คือหนูอะตอนนั้นหนูมาเหมือนไม่ได้เรียนซัมเมอร์ที่สารคามคแล้วหนูก็เลยกลับมาอ๋อนั่งเรียนที่สารคามใช่มสารคามแล้วหนูก็กลับมาเพราะว่าหนูจะทำงานทุกปิดเทอมอยู่แล้วทุกเทอมก็คือมากรุงเทพใช่ก็เวลามากรุงเทพมาทำงานทำอะไรบ้างน้ำตาลเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟที่สนามบินเพราะว่าตอนนั้นอยากได้ภาษาเราไม่ต้องไปเสียเงินเรียนไงเราก็ไปเอาภาษาตรงนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วมันได้ไหมน้องตาลได้ไหมมันก็ได้คุยค่ะมีฝรั่งมาจีบหนูด้วยใช่ใช่มีฝรั่งขอแต่งงานเลยจริงหนูต้องวิ่งไปหลังร้านเลยหนูกลัวตอนนั้นหนูก็ต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ค่ะภาษาแต่ปรากฏว่าตัวเองเรียนสาขาก็ต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อหาเงินด้วยใช่แล้วพอดีตอนนั้นน่ะเหมือนเราเข้ามหาลัยแล้วเราก็เลยอยากแบบอยากสวยอยากโตขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนส่งรูปมาสมัครงานแบบเป็นพ
พนักงานขายแบบเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยากได้คนพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่เราก็แบบพูดไม่ได้ได้แต่อาริกาโตอะไรเงี้ยก็เลยแบบปล่อยผ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีเหมือนพี่ปุ้นเขาก็อยากส่งนางงามก็เลยเหมือนให้พี่นุ่มไปหานางงามมาหาเด็กมาหน่อยแล้วก็เหมือนแบบส่งรูปไปเยอะมากพอดีมีเพื่อนแม่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่นุ่มเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันกับแม่เขาก็เลยเหมือนเอารูปเนี่ยทั้งหมดหลายคนมาก 30-40 คนก็ส่งไปให้พี่ปุ้นเลือกแล้วพี่ปุ้นก็เลือกว่าคนนี้แหละหน้าไทยๆหนกๆกำกำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาประกวดนางต้องยอมรับนะตอนประกวดนะอย่างน้ำตาลเองถือว่าเป็นตัวเก่งมั้ยไม่ใช่ตัวเก่งมั้ยก็มีกระแสนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเก่งจ๋าอะไรขนาดนั้นค่ะด้วยความที่เหมือนปีนั้นหนูหน้าไทยมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนคนจะให้ความสนใจว่าเอ้ยเรายังไม่เคยมีหน้าไทยแบบมากมายคือมีปีพี่แนทอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือก็ผ่านมานานมากแบบพี่ชามพี่อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอเหมือนปีนั้นเรามาแล้วแบบทุกคนก็เหมือนบอกเอ้ยฮือฮาว่าดูหน้าไทยอะไรเงี้ยจังหวะนั้นนะบอกว่าตอนที่นางประกวดนางเป็นนางที่ไม่มีอะไรเลยต้องใช้ว่าชุดรู้สึกมายิ้มของยี่ใหม่ดาวิกาป่ะอ๋อตอนนั้นพี่ใหม่ให้ด้วยค่ะคุณใหม่ให้ใช่พี่ใหม่ให้ด้วยแล้วก็ไปเดินห้วยขวางกับพี่ปุ้นค่ะแล้วก็เลือกชุดต่างๆใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังประกวดเสร็จพอมีมงเสร็จปุ๊บมันตามมาพร้อมกับดราม่าคำวิจารณ์เยอะแยะมากมายโดนด่าเละเลยค่ะทำไมอ่ะก็เหมือนแบบเราแบบอาจจะเอาจริงๆคือตามสภาพตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองง่อยเพราะว่าเหมือนเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการประกวดนางงามขนาดตอนนั้นตอนที่เรียนสารคามใช่ไหมหนูประกวดแล้วเขาให้ไปเป็นตัวแทนประกวดนางนพมาศอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าเขาต้องเดินยังไงต้องแบบอะไรยังไงหนูเดินดูลงไปตบล็อกแรกเลยไม่รู้จังหวะพรีเซนต์ว่าจะต้องเดินยังไงแอคชั่นยังไงแต่อันนี้รอบแรกอันนี้ถือว่าเป็นสายพญานาคอีกคนนึงค่ะเขาบอกชีวิตของนางเนี่ยนางไม่รู้อะไรว่าชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆคือแค่ว่าสมัยเรียนอยู่สารคามเพื่อนชวนไปคำชะโนดใช่ค่ะก็เหมือนตอนนั้นเพื่อนบ้านอยู่ที่อุดรแล้วเราก็แบบไปทำงานที่อุดรด้วยทำงานบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปที่คำชะโนดแต่ตอนนั้นยังไม่บูมเลยยังแบบไม่มีใครรู้จักมากยังเงียบอยู่ใช่เงียบสงัดมากคือเข้าไปคือน่ากลัวมากแล้วพอเราได้ไปเราเหลิมแม่เพื่อนเลยค่ะก็บอกว่าเนี่ยน้ำตาลูกลองลูกระฆังดูสิเผื่อดังอะไรอย่างนี้หนูก็โอเคค่ะอธิษฐานขอให้หนูดังนะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ลูบไปหนูก็ไม่รู้หรอกว่าแบบอนาคตหนูจะดังยังไงแล้วเสียงมาไหมเวลาลูบโอ้โหดังกังวานมากนี่เอาละกำลังใจแล้วหลังจากปีนั้นก็คือมาประกวดค่ะนี่เลยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้